ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็พูดถึงท่าทีของนานาชาติที่มีต่อในประเทศไทยตอนนี้บอกว่าต่างประเทศนั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าใจแล้วก็เห็นใจคนไทยกรณีเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงผลการชี้แจงทำความเข้าใจกับต่างประเทศกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ครับว่าเป็นไปได้ด้วยดีทุกประเทศรับทราบแล้วก็มีความเข้าใจในสถานการณ์เห็นใจแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกตลอดจนพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกๆด้านที่ไทยร้องขอไปแต่เบื้องต้นรัฐบาลจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยการติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ครับซึ่งประเทศต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เรียกร้องให้ประเทศไทยจะต้องช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอะไรเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นไปตามระเบียบของสากลอีกทั้งไม่มีสถานทูตของประเทศใดร้องขอให้รัฐบาลดูแลด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากปกติครับ